สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้โค้ชนาดาลินไลฟ์สดจากอเมริกานะคะ2อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่เป็นมะเร็งแล้วกลับมารอบที่2กันทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้โค้ชขอเตือนนะคะขอเตือนทำไมมะเร็งถึงกลับมาอีกเพราะหลายคนตรงนี้ค่ะเราสร้างความหวังไว้กับว่าหมอรักษาเราหายแล้วมะเร็งคงไม่กลับมาอีกคิดว่าไปรับยาเคมีฉายแสงแล้วมันก็หายมะเร็งหายจากชีวิตมันไม่ใช่นะคะมะเร็งมันไม่ได้หายไปไหนค่ะยาเคมีไม่สามารถรักษาได้ที่ต้นเหตุนะคะยาเคมีไม่สามารถกำจัด cancer stem cell ได้คุณต้องรู้ตรงนี้มีใครที่มีเพื่อนเป็นมะเร็งมีใครที่มีญาติเป็นมะเร็งใครสักคนนึงที่เดินผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเป็นมะเร็งคุณแชร์ไปให้เขาด้วยค่ะเพราะหลายอย่างที่หมอไม่บอกเราคุณรู้ไหมคะว่ายาเคมีมันทำอะไรกับเราบ้างแล้วทำไมมันถึงกลับมาเป็นรอบ2ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนติดต่อโค้ชมาเยอะมากทำงานหนักเยอะมากค่ะตอบปัญหาของแต่ละคนแล้วปัญหาที่มีมากที่สุดวันนี้นะคะอยากจะมาแชร์ตรงนี้เดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังแล้วจะมาบอกว่า2เหตุผลนะคะ2เหตุผลที่ทำไมคนกลับมาเป็นมะเร็งอีกใครที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะคอมเมนต์มาหน่อยว่าเรียนแล้วเป็นยังไงเรียนแล้วเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะเรียนแล้วคุณได้ความรู้เยอะมาก1 2สาเหตุเนี่ยนะคะสาเหตุแรกแหมอยากรู้ไหมอะไรที่ทำให้เราเป็นมะเร็งอีกรอบก่อนที่จะบอกข้อที่1 นะคะเดี๋ยวโค้ชเล่าประสบการณ์แล้วกันนะประสบการณ์นะคะอันนี้โค้ชขออนุญาตเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าหมอเขาไม่เก็บสถิติมาเล่าให้คุณฟังนะเพราะคุณฟังไปแล้วคุณไม่อยากรับเคมีอ่ะเอางี้คนนี้นะคะคุณไม่ขอออกชื่อนะคะเคสที่เป็นเคสที่มะเร็งกลับมาอีกแล้วเป็นอุทาหรณ์ให้เราคนนี้รบกวนสอบถามค่ะดิฉันติดตามโค้ชอยู่ตัวเองเป็นมะเร็งรังไข่ระยะที่3ตรวจเจอเมื่อปี61ผ่าตัด2ครั้งฟังดูดีๆนะคะ2ครั้งให้เคมีเนี่ย2คอร์สแรก6ครั้งคอร์สที่2 18ครั้งเชื้อมีอยู่ให้จนครบค่ามะเร็งลดลงมาเหลือที่7ค่ะมีใครเป็นอย่างนี้บ้างให้เคมีจบคอร์สค่ามะเร็งเหลือแค่7มันแทบจะไม่มีมะเร็งเลยค่ะตรงนี้นะคะขอให้อุทาหรณ์ตรงนี้ความรู้ตรงนี้เตือนสติคุณนิดนึงค่ะพอติดตามการรักษา3เดือนนะคะแค่เวลา3เดือนค่ามะเร็งขึ้นมาเป็น35คุณอย่าไปซีเรียสกับค่ามะเร็งมากนะคะแต่เอาตรงเนี้ยมาเป็นเคสสตาร์ดี้ไปเป็นอุทาหรณ์ให้เราเตือนพอเป็น35อีกรออีกนะ35ยังไม่เท่าไหร่3เดือนไปทำ CT สแกนพบว่าค่ามะเร็งขึ้นเป็น127หมายความว่าไงเท่านั้นไม่พอนี่จากมะเร็งรังไข่นะคะปรากฏว่ามีก้อนมะเร็งขึ้นที่ปอด2จุดหมอบอกว่าไม่มีอะไรค่ะมันพบได้ในคนปกติหมอบอกคนปกติก็มีก้อนอย่างนี้เห็นก้อนขาวจากสแกนใช่ไหม2จุดแล้วก็2เซนที่ใต้กระบังลมที่ปอดไม่พอเจอที่กระบังลมด้วย2เซนแล้วก็มีที่ต่อมน้ำเหลืองอีกก้อนค่อนข้างใหญ่แต่หมอไม่บอกขนาดแล้วก็มีช่องท้องอีกหมอยังบอกว่านี่คือปกติอีกเหรออันนี้ใส่อารมณ์ไปหน่อยนะความเห็นของโค้ชค่ะแล้วหมอบอกว่าคุณต้องให้เคมีทีนี้คราวนี้นะคะไม่ใช่เคมีธรรมดาเคมีเม็ดซึ่งหมอก็บอกว่าไม่รับรองผลค่ะแล้วตอนนี้นะคะหมอบอกว่าคุณกลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขก่อนแล้วกันนะตอนนี้กังวลมากค่ะอยากรบกวนปรึกษาโค้ชว่าจะใช้วิธีไหนคะแต่ที่ติดตามอยู่นะคะคือรับยาเคมีเม็ดไม่ไหวแล้วค่ะยาแพงมากแล้วก็วันนี้นะคะจะปฏิเสธการรับเคมีไม่อยากจะใช้ยาเคมีแล้วค่ะโค้ชยังไม่ได้คุยกับเขานะคะขอ disclaimer ไว้ตรงนี้นะโค้ชไม่เคยตัดสินใจให้ใครว่าคุณควรจะรับหรือไม่รับยาเคมี
โค้ชไม่แนะนำให้ทำอะไรทั้งสิ้นให้ความรู้เท่านั้นแล้วคุณเป็นคนตัดสินใจเองนะคะการที่เรากลัวและมีความรู้ไม่พอคุณจะตัดสินใจผิดๆค่ะเพราะฉะนั้นให้คุณคิดให้ดีๆศึกษาให้ดีๆเป็นมะเร็งเราจะต้องเปิดหูเปิดตาเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและมีความรู้ถ้าคุณไม่มีความรู้คุณตัดสินใจผิดชีวิตนี้เป็นของคุณอย่าให้ใครมาตัดสินใจให้คุณนะคะคุณมีเพื่อนอยู่ร้อยคนเขาออกความเห็นให้คุณร้อยอย่างแล้วคุณจะเชื่อใครฟังเสียงหัวใจตัวเองค่ะว่าคุณอยากได้ยังไงอยากได้ชีวิตยังไงอยากบำบัดแบบไหนอยากนอนเตียงอยากผมร่วงอยากตับพังปอดพังหรืออยากจะบำบัดมะเร็งแบบที่มีความสุขคุณจะเลือกแบบไหนคุณตัดสินใจได้คุณเลือกชีวิตนี้เลือกการบำบัดให้ตัวคุณเองได้วันนี้นะคะที่โค้ชมาเล่าให้คุณฟังมาให้ความรู้ให้คุณรู้เพราะว่าอยากจะบอกว่าทางเลือกมีอีกเยอะไม่ควรตัดสินใจเอาง่ายๆหมอบอกให้คุณว่าทำอะไรบ้าง cut poison and burn หมายความว่าเขามีแค่3วิธีนี้ค่ะตัดให้สารเคมีแล้วก็ทำให้มันไหม้ด้วยการฉายแสงด้วย radiation เขามีวิธีแค่นี้วิธีทางเลือกมีอยู่อีกเยอะมากมายเราควรจะมีสิทธิ์เลือกเราเลือกได้ค่ะอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะเลือกแบบไหนนี่คือหน้าที่ของโค้ชมาให้ทางเลือกของคุณแล้วคุณเป็นคนเลือกเองนะคะวันนี้นะคะโค้ชเห็นเยอะมากแล้วพอถึงจุดนึงนะคะที่คุณรับเคมไปเยอะมากหมอไม่รู้จะให้ยาอะไรให้ยาเคมให้ยาพุ่งเป้ามุ่งเป้าให้จนหมดโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าคุณกลับไปใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะถ้าหมอเปลี่ยนคำพูดนิดนึงนะคะว่าเราไม่รู้จะรักษายังไงแล้วคุณไปหาทางเลือกนะมันดีกว่าไหมดีกว่าจะมาบอกว่าคุณอยู่ได้ไม่กี่เดือนไม่มีทางรักษาแล้วไอ้คำว่าไม่มีทางรักษาที่หมอบอกน่ะคือหมอรู้แค่นั้นค่ะวันนี้นะคะพวกคุณโชคดีมากที่มีคนอย่างโค้ชและมีอีกหลายๆคนนะคะที่มาบอกว่ามีอีกหลายทางเลือกทางที่หมอรู้มีแค่เท่านั้นแค่3วิธีเท่านั้นมันไม่ใช่ว่ามันหมดหนทางแล้วตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจคุณต้องมีความหวังใครที่กำลังช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนๆช่วยคนเป็นมะเร็งอยู่อย่าเพิ่งไปดูเลยค่ะว่ากินอะไรดีถามใจก่อนค่ะว่าอยากจะอยู่ไหมตรงนี้สำคัญนะคะเขาต้องสู้ด้วยใจก่อนวันนี้นะคะตอนเช้ามีคนติดต่อโค้ชมาหลายคนเลยค่ะโค้ชตอบไม่ทันเอาเป็นว่าวันนี้ขอตอบไลฟ์สดถ้าดูอยู่นะคะคุณต้องบอกคนป่วยค่ะเขาต้องอยากมีชีวิตอยู่ต้องสู้ก่อนสิ่งแรกที่เขาต้องทำอย่าไปคิดว่าต้องกินอะไรดีคิดก่อนว่าต้องหายให้ได้แล้วพลังมันจะมาถ้าคุณไม่มีพลังคุณไม่มีทางสามารถทำอะไรได้เลยนะคะนี่คือเคสคนนี้นะคะคุณ S แล้วกันนะอาจจะได้จำได้โค้ชเล่าไปแล้วคุณ S อีกคนหนึ่งนะคะคุณ W ได้ฟังคลิปของโค้ชมาบ้างแล้วค่ะอยากเรียนตัดสินใจเรียนนะคะเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดนึงนะเป็นมะเร็งเยื่อบุรังไข่รักษาด้วยยาเคมีมา3ปีแล้วค่ะหมดเงินไปเยอะมากอยากเปลี่ยนวิธีใช้เงินให้น้อยกว่านี้ค่ะซึ่งหมดเงินไปเยอะมากก็ไม่หายค่ะตอนนี้มะเร็งกลับมาแล้วคอร์สเรียนของโค้ชนะคะไม่ถึง 10,000 ทำให้คุณเปลี่ยนชีวิตได้ยาพุ่งเป้าเข็มเท่าไหร่คะคุณไปคิดดูเอาแล้วกันนะคะอย่างดีเสียถูกๆแบบประกันช่วยจ่ายใช่ไหม20,000 30,000 แพงขึ้นมาหน่อย 50,000 จ่ายเอง 100,000 เอาแบบแรงสุดเลยแล้วคิดว่าจะหายใช่ไหมเข็มละ 200,000 หมดไป5ล้าน20ล้านคุณก็ไม่หายถ้าคุณไม่รู้2สาเหตุเนี่ย2สาเหตุมะเร็งของคุณก็กลับมาอีกค่ะข้อที่1ทำไมเราถึงกลับมาเป็นมะเร็งอีกรอบรู้ไหมข้อที่1นะคะมีใครเดาซิ
เดามาสิคะใครเป็นมะเร็งอยู่บ้างเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะอ่ะ 1. คุณไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุ 1. กันป่ะคุณไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุค่ะยาคีโมไปรักษาอะไรไปรักษาการทำให้ก้อนมะเร็งเล็กลงจริงแล้วก็ทำลายเซลล์ดีๆของคุณด้วยทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเซลล์ดีๆของคุณจะหมดไปก่อนหรือว่าเซลล์มะเร็งก่อนอะไรตายก่อนกันมะเร็งตายก่อนหรือคุณตายก่อนคิดสักนิดค่ะนะคะโค้ชไม่มาพูดเล่นนี่คือเรื่องจริงนะคะคิดเวลาจะทำอะไรจะรับคีโมคนที่รับอยู่แล้วคุณจะต้องมีความรู้คุณจะต้องทานวิตามินคุณจะต้องทานอาหารอะไรที่มันต้านคีโมได้ที่ไม่ไปทำให้เซลล์ของเรามันเสื่อมมากกว่านั้นคุณจะต้องปกป้องร่างกายปกป้องเซลล์ดีๆยาคีโมก็ทำหน้าที่ของมันไปคุณต้องรู้ตรงนี้ด้วยแล้วหมอบอกว่าคุณห้ามกินอาหารเสริมคุณห้ามกินวิตามินไม่จริงไม่จริงเลยนะคะเมื่อไหร่ที่หมอบอกคุณอย่างนั้นใช่ไหมเมื่อไหร่ที่หมอบอกคุณอย่างนั้นใช่ไหมคุณแคปเจอหน้าจอไปแล้วไปบอกหมอว่านี่นะแพทย์คนนี้นะคะเขาเขียนไว้เลยค่ะว่าคุณควรจะกินวิตามินช่วงรับยาคีโมคุณแคปเจอหน้าจอไปบอกหมอค่ะว่าหนังสือเล่มนี้หมอเล่มนี้บอกอย่างนี้และอีกหลายคนไม่รู้จะบอกหมอยังไงใช่ไหมนี่ค่ะ the truth about cancer ภาษาไทยมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคุณแคปเจอหน้าจอไปบอกหมอค่ะมีหมอที่อเมริกาและทั่วโลกอีกหลายคนเขาบอกเลยค่ะว่าคุณต้องกินวิตามินก่อนไปรับคีโมและช่วงรับคีโมเพื่อที่ไปปกป้องเซลล์ของเราให้แข็งแรงและไม่โดนทำลายด้วยยาคีโมแถมยิ่งกว่านั้นทำให้ยาคีโมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำไมหมอไม่บอกเราหมอเขาไม่สนใจค่ะเขาเทรนถูกเทรนมาให้ใช้ยาให้เป็นสิ่งเหล่านี้คุณต้องรู้โอเคไหมคนนี้นะคะมีเว็บไซต์ The Truth About Cancer ไปดูได้อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไป Google Translate แปลเอายังได้เลยถ้าคุณอยากจะรู้จริงๆใครอยู่ที่อเมริกานะคะเป็นมะเร็งลำไส้ไปตามดูนะคะ Square One Program ของ Chris Walk ดีมากๆใครอยู่เมืองไทยอยากอ่านภาษาไทยนะคะโค้ชแนะนำแค่รู้วิธีชาตินี้ก็ไม่เป็นมะเร็งแล้วก็หนังสืออีกเยอะมากมายค่ะขี้เกียจอ่านทำไงโอ้ขี้เกียจอ่านนะคะคุณเข้ามาเรียนกับโค้ชก็ได้นะคะเปิดสอนทางออนไลน์เรียนทาง Facebook กลุ่มปิดนะคะคนอื่นเข้ามาเรียนไม่ได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้นราคาไม่ถึง10,000นะคะบอกสาเหตุก่อนทำไมคุณต้องรักษาที่ต้นเหตุคุณต้องรู้อะถ้าคุณจะบำบัดมะเร็งนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงหาสาเหตุให้เจอถ้าคุณไม่รักษาที่ต้นเหตุนะคะcancer stem cell มันกลับมาแล้วตอนนั้นคุณจะเอาไม่อยู่กลับมารอบ2นี่คุณคิดว่ามันสนุกไหมไม่สนุกว่ะคุณจำความรู้สึกตอนที่คุณไปรับยาคีโมมามันเป็นยังไงตอนผมร่วงมันเป็นยังไงตอนกินไม่ได้ตอนปากมันพองลิ้นมันพองไม่รู้รสอาหารคุณรู้สึกยังไงคุณอยากเป็นอีกไหมไม่อ่ะไม่เอาค่ะขอตายด้วยโรคชราดีกว่าทำไงหาสาเหตุให้เจอค่ะข้อที่1รักษาที่ต้นเหตุต้นเหตุคืออะไรคุณดูสิคะว่าเป็นมะเร็งได้ยังไงถ้าคุณเข้ามาเรียนคุณจะรู้ค่ะเขาจะบอกว่าสาเหตุที่เกิดเป็นมะเร็งได้เนี่ยมีหลายทางคุณดูสิว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรที่ทำให้คุณเป็นมะเร็งอารมณ์ความเครียดหรืองานเคยได้ยินไหมคะว่า my job is killing me งานที่กำลังทำอยู่มันฆ่าฉันอยู่ฟังดูเหมือนพูดเล่นใช่ไหมแต่จริงๆแล้ว it's true your job is killing me my job is killing me ทำงานที่เกลียดทำงานที่ไม่ชอบเกลียดคนร่วมงานทุกวันเป็นแผลในใจทุกๆวันนั่นแหละค่ะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งเหมือนกันบางคนก็มีชีวิตที่อยู่แบบโดนกระทำชำเราเจ็บช้ำน้ำใจโดนข่มเหงตลอดเวลา
คุณอย่าคิดนะว่านั่นไม่ใช่สาเหตุการเป็นมะเร็งดูตัวเองด้วยค่ะอาหารเรากินยังไงคุณสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายให้แข็งแรงได้ยังไงไม่ว่าจะสารพิษสารเคมี PM 2.5 ไหนจะอาหารไหนจะความเครียดใช่ไหมคะคุณกลับมาดูแล้วคุณก็มาบำบัดที่สาเหตุทำยังไงโค้ชมีขั้นตอนบอกคุณว่าคุณควรจะทำยังไงถ้าคุณไม่กำจัด Cancer Stem Cell คุณเอามันไม่อยู่ค่ะแล้วบางคนถามนะว่ากินผักมันรักษามะเร็งได้เหรอเขาทำกันมาแล้วแล้วเขาก็หายกันแล้วค่ะคุณต้องมีความเชื่อตรงนี้ด้วยก่อนมีหลายคนนะคะโค้ชส่งมีคนส่งข้อความมาหาโค้ชบอกว่าโค้ชมาเข้าคอร์สของโค้ชเนี่ยมหัศจรรย์มากเลยน้ำผักเนี่ยปรับดีมากเลยเอาเคสของคนนี้ดีกว่าค่ะคนนี้สั้นมากดูคลิปของโค้ชแล้วสนใจมากค่ะอยากให้โค้ชนาตาลีช่วยปัจจุบันเป็นมะเร็งลำไส้ระยะ4ค่ะระยะ4ผ่าตัดแล้ว ให้เคมีแล้ว3รอบค่ะแต่ว่าเชื้อมะเร็งกลับเพิ่มขึ้นอีกเคมีมันไม่สามารถรักษามะเร็งระยะ3ระยะ4ได้คุณรู้ไหมคะหมอเขาบอกเราไหมอันนี้มะเร็งลำไส้นะคะโค้ชบอกได้เลยนะถ้าลำไส้นะคะ2สาเหตุหลักๆนะคุณไประวังไว้ค่ะ1คืออารมณ์ความเครียดความเครียดนี้นะเป็นตัวเหตุทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ใช่ค่ะนะคะในคอร์สเรียนนะโค้ชอธิบายไว้เลยนะคะคุณอย่าคิดว่าลำไส้เนี่ยทำไมมันถึงความเครียดมันถึงทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ได้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมคะว่าลำไส้จะเป็นสมองที่2ของเราลำไส้นะคะมันติดกับคือมันส่งผลโดยตรงกับที่สมองอะไรที่คุณกินแล้วจุลินทรีย์แบคทีเรียที่คุณมีจุลินทรีย์ร้ายๆหัวสมองของคุณก็คิดร้ายๆแล้วคุณมีจุลินทรีย์ดีๆแบคทีเรียดีๆในลำไส้หัวสมองคุณจะคิดดีค่ะคุณจะต้องกินจุลินทรีย์ดีๆเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นความเครียดมีผลต่อลำไส้โดยตรงและลำไส้ก็มีผลกับสมองโดยตรงเลยค่ะนั่นคือสาเหตุนะทำไมความเครียดถึงทำให้เป็นมะเร็งลำไส้ได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนะเครียดยังไม่พอดันไปกินอาหารแบบเผ็ดๆคนไทยชอบอาหารรสจัดใช่ไหมคุณอย่าคิดว่ามันดีนะคือตอนที่กินมันก็สนุกค่ะมันสนุกมันเผ็ดมันสะใจมันอร่อยแล้วอีก 10-20 ปีข้างหน้านะมาแบบนี้นะมาร้องครวญควายปวดท้องทำไงอะสายไปแล้วค่ะพอถึงเวลาถ้าเกิดมะเร็งนะลามไปเต็มตัวนะบางทีมันก็แก้ไม่ทันค่ะวันนี้นะคะใครกินเผ็ดมากๆก็ลดลงบ้างใครใส่ผงชูรสอยู่ก็หยุดค่ะใครติดบอกว่าลดไม่ได้คุณเลือกนะคะเลือกว่าคุณจะมีชีวิตแบบไหนนะคะคนนี้นะคะเอาคนนี้แล้วกันสวัสดีค่ะมาจากโคราชไม่บอกชื่อแล้วกันนะอายุ36ปีค่ะเป็นมะเร็งลำไส้มะเร็งลำไส้อีกแล้วลามไปไขมันช่องท้องตอนนี้มีที่รังไข่ค่ะเป็นเมื่อปี61เป็นลำไส้ระยะ2แล้วก็ผ่าตัดต่อลำไส้ใหญ่แล้วแล้วหมอบอกว่าหายหมอบอกหายเอาก้อนมะเร็งออกผ่าตัดลำไส้ต่อใหม่ก็เลยปฏิบัติตัวตามปกติค่ะทานอาหารแบบปกติแต่ว่าปลายปี62เมื่อปลายปีที่ผ่านมาไม่นานนี้เองมะเร็งกลับมาอีกกลับมาที่ลำไส้ใกล้กับที่เดิมคุณฟังให้ดีๆนะคะตัดมะเร็งไปแล้วตัดก้อนมะเร็งแล้วมะเร็งกลับมาที่เดิมอีกทั้งที่หมอบอกว่าหายแล้วทำไมนอกจากนั้นนะคะมันลามไปที่ชั้นไขมันช่องท้องหมอให้ทำเคมีอีก12ครั้งนี่รอบที่2นะแล้วก็ให้ทำCTสแกนปรากฏว่าไม่ใช่อยู่แค่ที่ลำไส้แล้วก็ไขมันช่องท้องเท่านั้นไปเจอที่รังไข่ทั้ง2ข้างเลยค่ะตอนนี้กังวลมากไม่อยากผ่าตัดอีกแล้ว
แล้วก็ไม่อยากให้คีโมอีกแล้วนอกจากนั้นนะคะหมอจะให้ตัดมดลูกด้วยแล้วก็จะให้เอาลำไส้ใหญ่ออกหมดคือต้องมีถุงหน้าท้องตลอดชีวิตโค้ชมีคำแนะนำไหมคะถ้าเป็นเคสอย่างนี้นะคะโค้ชขอเตือนคนที่ยังไม่ถึงจุดนี้ก่อนดีกว่านะคะคนที่กำลังกินเผ็ดอยู่กินอาหารที่ไปก่อให้เกิดมะเร็งขอให้ฟังตรงนี้นะคะใครมีเพื่อนใครที่มีคนที่รู้จักชอบทานแบบอาหารรสจัดทานอาหารที่เนื้อสัตว์เยอะเป็นส่วนใหญ่ทานนมวัวแล้วไม่ดูแลสุขภาพขอให้คุณแชร์วิดีโอนี้ไปให้เขารู้หน่อยนะคะว่าคนไทยเป็นมะเร็งลำไส้เยอะมากแล้วนี่คือวิธีของหมอค่ะหมอตัดพอตัดเสร็จแล้วคีโมฉายแสงเสร็จแล้วหมอบอกหายแล้วทำตัวเป็นปกติมะเร็งกลับมาอีกแล้วเวลากลับมานะคะเขาเขียนบอกเลยค่ะว่ากลับมาตรงที่ใกล้กับที่ตัดไปเลยค่ะแล้วมันก็ไปที่รังไข่แล้วหมอก็กลัวมันลามก็จะต้องตัดรังไข่ตัดมดลูกแล้วก็ตัดลำไส้ใหญ่ทั้งหมดทำไมเราไม่คิดมาตรงนี้คะต้นเหตุไปรักษาที่ต้นเหตุค่ะถ้าคุณตัดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วชีวิตคุณจะเหลืออะไรคะทุกครั้งที่เราโดนตัดอวัยวะร่างกายจะอ่อนแอลงไปอีกเรื่อยๆจุลินทรีย์ดีๆของเราก็โดนทำลายไปอีกเรื่อยๆหมอเคยบอกคุณเรื่องจุลินทรีย์เรื่องแบคทีเรียไหมว่าคุณต้องกินจุลินทรีย์ดีๆโปรไบโอติกคุณก็ต้องกินทุกครั้งที่คุณโดนผ่าตัดหรือคุณกินยาปฏิชีวนะจะโดนทำลายจุลินทรีย์เนี่ยจุลินทรีย์กับแบคทีเรียดีๆที่เขาเรียกว่าไมโครไบโอมไมโครไบโอมมีในร่างกายของเรา 90% เมื่อไหร่ที่มันลดถูกลดลงไปเรื่อยๆลำไส้ของคุณจะย่อยไม่ได้ถึงเวลานั้นนะคะท้องของคุณก็จะป่องย่อยอาหารไม่ได้เห็นไหมคะว่ามันสัมพันธ์กันรักษาที่ต้นเหตุค่ะต้นเหตุเท่านั้นคุณถึงจะเอามะเร็งให้อยู่หมัดคุณถึงจะหยุดมันได้จริงๆเคสนี้นะคะติดต่อโค้ชมาแล้วกันค่ะเข้ามาเรียนดีกว่าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปรับยาเคมีคุณต้องรู้ค่ะอย่าไปรับโดยที่ไม่ได้เตรียมตัวก่อนนะคะเพราะคุณไม่รู้เลยว่ารับยา1เข็มแล้วคุณจะเจออะไรบ้างพอถึงตอนนั้นมันยากค่ะเราป้องกันไว้ก่อนดีกว่าเห็นไหมคะว่าเหมือนกันตรงไหนหมอบอกว่าหายแล้วแล้วเราไม่ได้เปลี่ยนค่ะเรายังทำตัวเป็นปกติเราเป็นมะเร็งนะคะเราไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่กินยาแล้วหายมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าไข้หวัดเนี่ยมันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมแต่มะเร็งมันเกิดจากตัวเรามันไม่ได้เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียคุณกินยาแอนติไบโอติกก็ไม่หายคุณจะเอายาคีโมมาบำบัดความเครียดได้ไหมลองคิดสักนิดค่ะมะเร็งถ้าสาเหตุของคุณเกิดจากความเครียดไปรับยาคีโมมันง่ายดียาคีโมไม่ได้ทำให้คุณลดความเครียดนะคะคิดสักนิดค่ะเป็นมะเร็งเพราะว่ากินอาหารไม่ดีให้ยาคีโมมันไม่ได้เป็นทำให้อาหารของเรามันดีขึ้นนะคะคิดสักนิดถ้าเป็นมะเร็งลำไส้เพราะกินอาหารที่ก่อให้เกิดมะเร็งมาแล้วคุณไปเอายาเคมีใส่เข้าไปในร่างกายทั้งตัวมันจะไปแก้ได้ยังไงล่ะคิดสักนิดค่ะแล้วถ้าเป็นมะเร็งเพราะสารเคมีทำงานอยู่ในโรงงานสารเคมีมันเยอะอยู่แล้วแล้วคุณไปรับยาเคมีเพิ่มขึ้นยาเคมีมันจะไปลดต้นเหตุไปแก้ที่ต้นเหตุได้ยังไงยาคีโมไม่ได้เป็นลดสารพิษในร่างกายนะคะมันไปเพิ่มค่ะคุณก็ต้องเอาสารพิษออกด้วยการดีท็อกซ์แล้วถ้ากลัวการดีท็อกซ์นะคะมะเร็งน่ากลัวกว่าหรือการดีท็อกซ์น่ากลัวกว่ากันขอให้คิดดูสักนิดนะคะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ2ค่ะให้คีโมครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาปี62ก็ปีที่แล้วนี่เอง
5วันค่ะหลังจากให้ยาแล้ว1วันต่อมน้ำเหลืองยุบหมดเลยค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมคะดีใจมากพอมารู้จากโค้ชนะคะติดตามโค้ชมาตลอดบางอย่างได้มีความรู้แล้วก็มีใจสู้รับมือกับมะเร็งได้แล้วค่ะแล้วก็ยังไม่เสร็จนะให้คีโมต่อมาเรื่อยๆค่ะต่อมาเรื่อยๆเลยก็รับต่อมาค่ะ4ครั้งอาจารย์หมอบอกหายแล้วเฮ้ยเขาเขียนเลยนะอาจารย์หมอบอกหายแล้วทุกครั้งผลเลือดออกมาดีมากคือคนนี้ติดตามโค้ชมาตลอดแล้วก็ทำตามโค้ชได้บางอย่างนะคะ4เดือนแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะเดือนพฤศจิกายนกับกลายเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอีกให้คีโมครั้งที่5เสร็จแล้วยังไงรู้ไหมหมอบอกว่าโอเคคุณต้องให้6ครั้งให้ต่ออีกดันไปเจอก้อนเนื้อขึ้นมาอีกค่ะที่เต้านมด้านเดียวกันกับต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ขึ้นมาที่คอที่ใต้คางใต้รักแร้อีกหมอบอกว่าต้องตัดเต้านมทิ้งแล้วหมอสั่งตัดโดยที่ไม่ถามคนไข้เลยค่ะโค้ชอยากให้ตรงนี้นะคะให้คุณรู้ไว้คนนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรโค้ชไม่บอกชื่อจังหวัดหนึ่งที่เมืองไทยพอหมอเจอว่าเป็นมะเร็งลามมาที่เต้านมหมอเซ็นสั่งตัดเต้านมโดยที่ไม่บอกคนไข้เลยนี่คือสิทธิ์ของคุณนะคะถ้าที่อเมริกาผิดกฎหมายนะคะขอให้รับรู้ด้วยค่ะเสร็จแล้วพอเขาจะตัดใช่ไหมคะผู้ป่วยไม่ยอมค่ะเขาคิดถึงคำแนะนำและโค้ชพูดมาทุกอย่างเลยซึ่งมันตรงความจริงค่ะให้คีโมเข็มเดียวมะเร็งยุบเหมือนไม่มีเลยค่ะให้คีโมต่อไปเรื่อยๆมะเร็งเริ่มลามคราวนี้นะคะเขาก็สับสนค่ะไม่อยากตัดไม่อยากให้คีโมแต่หมอก็ยืนยันว่าต้องตัดทิ้งและต้องให้คีโมจนครบคอร์สด้วยสำหรับคนนี้นะคะส่งข้อความมาแล้วบอกว่าโค้ชแนะนำหน่อยค่ะข้อแนะนำมีเยอะมากเพราะเราไม่ได้บำบัดที่เดียวค่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งเต้านมเราไม่บำบัดที่มะเร็งเต้านมที่เดียวโค้ชให้ความรู้และไม่ใช่เป็นการรักษามะเร็งฟังดีๆนะคะโปรแกรมของโค้ชเราไม่รักษาที่ก้อนมะเร็งคุณจะเข้าใจผิดว่ามาเข้าคอร์สแล้วมันจะไปทำให้มะเร็งหายปุ๊บทันตาไม่ใช่ค่ะเราไม่ได้รักษาที่ก้อนมะเร็งเลยเรามาทำภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราให้แข็งแรงขึ้นทำยังไงมี12ข้อปฏิบัติแล้วเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะก้อนมะเร็งก็จะยุบไปคุณไม่ได้หายจากมะเร็งอย่างเดียวค่ะคุณหายจากโรคคอเลสเตอรอลสูงไม่ว่าจะสูงจะต่ำโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคพวกนี้นะคะมันเกิดมาจากสาเหตุอันเดียวกันคือเซลล์อักเสบคุณสังเกตไหมคะหลายคนที่โค้ชมาเล่าให้ฟังคนที่โค้ชสัมภาษณ์ไปที่บางคนมาลงคอร์สแล้วก็บางคนที่โค้ชสัมภาษณ์หายไปแล้วเนี่ยเขาเป็นโรคเบาหวานด้วยเป็นมะเร็งด้วยเขาก็หายหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณไปรักษาที่ต้นเหตุคุณหยุดทำให้เซลล์มันอักเสบทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นโรคมันก็จะหายไปรวมทั้งโรคมะเร็งด้วยนี่คือคอร์สโปรแกรมของโค้ชนะคะคือการทำให้ร่างกายแข็งแรงโอเคไหมหลายคนสงสัยมากทีนี้ข้อที่2นะคะทำไมมะเร็งกลับมาอีกใช่ไหมอันนี้จะแก้ได้ยังไงสำหรับหลายคนนะคะแต่หลายคนข้อที่2มีใครเดามามั่งมีคนถามว่าดีท็อกซ์ด้วยน้ำต้มธรรมดาช่วยได้ไหมได้ระดับ1ค่ะการดีท็อกซ์ไม่ใช่การเอาอึออกอย่างเดียวนะคะอึออกอย่างเดียวนั่นคือช่วยให้คุณไม่ท้องผูกแต่การดีท็อกซ์จริงๆคือการดึงสารเคมีออกจากชั้นไขมันค่ะคุณคิดว่าสารพิษมันไปเกาะติดที่ไหนมันอยู่ลึกระดับไขมัน
ถ้าคุณอึออกเนี่ยมันจะเอาระดับปรับลึกลงไขมันได้ไหมไม่ได้อ่ะคุณต้องมีตัวช่วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าไม่อยากใช้ไม่อยากทำดีท็อกซ์ด้วยกาแฟเอ้ยเอาน้ำเปล่าแล้วกันนะหรือว่าคุณจะดีท็อกซ์ด้วยวิธีอื่นโอ้โหมีเยอะมากมายเลยค่ะคุณต้องดีท็อกซ์วิธีใดวิธีหนึ่งนะคะวิธีท็อกซ์ที่เขาเจอมาบอกเลยเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการส่วนหลังลำไส้ด้วยกาแฟที่คุณทำเองได้ถ้าคุณมีเงินคุณก็ไปทำคิเลชั่นทำโอโซนนะคะโค้ชลงข้อมูลไปแล้วค่ะยังไม่ได้ดูเรื่องโอโซนใครเป็นสมาชิกของโค้ชนาดาลีเอ่ยชื่อโค้ชนาดาลีนะคะอู้ตอนนี้มีข่าวดีข่าวดีอ่ะยังไม่ได้ประกาศเลยวันนี้ประกาศเลยดีกว่าใครที่อยากไปที่พาราซีนะคะพาราซีนะคะพาราซีที่คลินิกรักษาแบบทางเลือกนะคะมีคิเลชั่นมีโอโซนบำบัดมีฉีดเมกะโดสวิตามินซีมีทำ NK เซลล์มีหลายอย่างเลยค่ะนะคะ 10%ลด 10% บอกชื่อโค้ชนาดาลีไปนะคะเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อคุณจะต้องติดต่อโค้ชมาก่อนก็ได้หรือว่าติดต่อเดี๋ยวโค้ชให้ข้อมูลนะคะก็จะมีโค้ชประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่นี่ไว้แล้วนะคะว่าสมาชิกของโค้ชนาดาลีขอลดราคาให้ด้วยค่ะ 10% ทรีทเมนต์นะคะลดพวกวิตามินไม่ได้นะโอเคมั้ยอันนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชให้ข้อมูลหลังจากไลฟ์เสร็จอันนี้ใหม่ล่าสุดเป็นข่าวดีของสมาชิกของโค้ชนาดาลีนะคะโค้ชก็จะพยายามหาข้อมูลดีๆติดต่อสถานที่ที่ทางเลือกบำบัดทางเลือกให้คุณอะและหลายที่ที่เมืองไทยสำหรับต่างประเทศต้องติดต่อโค้ชมาแล้วกันนะคะใครที่อยู่ประเทศอื่นที่อยากให้โค้ชช่วยนะคะใครอยากไปที่คลินิกเม็กซิโกที่เกอร์สันเทอราพีนะคะบอกโค้ชมาโค้ชติดต่อกับดร.วิกเกอร์สนะคะติดต่อดร.ไว้แล้วค่ะสำหรับคนที่อยากจะไปที่คลินิกเลยนะคะพาราซีนะลด 10% ที่ไหนอีกที่โนวาวิด้านะคะโนวาวิด้านี่ไม่ได้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ลดเยอะมากลดเป็นแพ็กเกจลดหลายอย่างนะคะข้อมูลให้ทีหลังนี่สำหรับสมาชิกของโค้ชนาดาลีที่นี่นะคะเวลาโทรไปเนี่ยบอกเลยนะคะมาจากโค้ชนาดาลีแล้วคุณจะได้ลด 10% เลยค่ะแล้วก็ได้บริการราคาพิเศษตรวจฟรีตรวจเลือดฟรีหลายๆอย่างอีกคุณประหยัดไปโอ้เยอะมากๆเลยนะคะเอาละค่ะข้อที่2ทำไมมะเร็งกลับมาอีกง่ายๆนะคะก็คือยาเคมีและฉายแสงทำไมอ่ะยาคีโมเป็นสารคาร์ซิโนเจนค่ะยาคีโมทำให้เป็นมะเร็ง 100% คุณไปอ่านงานวิจัยที่ไหนก็ได้อ้าวรับไปแล้วมีสิทธิ์เป็นเยอะไหมมีเยอะมากรับไปแล้วทำยังไงคุณจะต้องทำหนักมากกว่าคนที่ไม่ได้รับยาคีโมค่ะเป็นมะเร็งรอบเดียวได้ไหมได้รับเคมีมาแล้วไม่เป็นอีกได้ไหมได้ทำไงคุณต้องรู้ถ้าใครรับเคมีมาแล้วนะคะแล้วไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะกรุณาแชร์วิดีโอนี้บอกเขาด้วยอย่าอยู่เฉยๆอย่าทำตัวแบบเดิมถ้าคุณไม่อยากเป็นมะเร็งอีกแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนไม่อยากทำอะไรเลยกับชีวิตปล่อยไปคุณเป็นมะเร็งอีกรอบคุณเลือกได้นะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา power อยู่ในกำมือของคุณค่ะว่าคุณจะตัดสินใจทำยังไงกับชีวิตยาคิโมเขาเขียนไว้ชัดมากเลยค่ะว่าเป็นสารคาร์ซิโนเจนทำให้เป็นมะเร็งอีกรอบได้แล้วหมอให้เราทำไมเรื่องมันยาวมากใช่ไหมคะเอาเป็นว่าสรุป2ข้อง่ายๆรับคิโมมาแล้วคุณต้องเอามันออกค่ะคุณต้องดีท็อกซ์นะคะอย่าให้มันอยู่ในร่างกายของเรานานมันอยู่ได้นานขนาดไหน15ปี20ปีอยู่ที่ยาที่คุณรับมาแบบไหนถ้ารับยามาแล้วคุณอย่าสุ่ม4สุ่ม5ไปดีท็อกซ์ด้วยส่วนล้างด้วยกาแฟโดยที่คุณไม่รู้เลยนะคะคุณมีอาการถอนพิษเยอะมากแล้วคุณจะรับไม่ไหวคุณควรจะรู้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจด้วยค่ะ
การเรียนรู้ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากความรู้จะทำให้คุณตื่นรู้แล้วคุณรู้ว่าจะทำยังไงแล้วคุณจะไม่กลัวมะเร็งเลยเหมือนหลายคนที่เข้ามาเรียนกับโค้ชแล้วเขารู้ว่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วค่ะเพราะแต่ก่อนเราไม่มีความรู้อะเวลาที่คุณไม่รู้จักอะไรคุณจะกลัวมันใช่ไหมเนี่ยค่ะสองข้อนี้โค้ชบวกไว้เลยนะคะการใช้แสง radiation ทำให้เป็นมะเร็งอยู่แล้วค่ะนะคะทีนี้บางทีใช้เราจำเป็นต้องใช้เพราะว่าถ้าก้อนมะเร็งมันใหญ่มากอยู่ที่ว่าคุณจะรับมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณก็ต้องเอาสารพิษออกนะคะเพราะว่าบางทีอะบางคนมันจำเป็นถ้าก้อนมะเร็งใหญ่มากๆทีนี้คุณก็ต้องดูเป็นเคส by เคสอะแล้วรับ radiation มานะคุณก็ต้องระวังค่ะเพราะว่าเซลล์ตรงนั้นมันตายสนิทค่ะมันโดนไหม้อ่ะค่ะเหมือนเปรียบเทียบคุณไปนอนอาบแดดได้รับแสงแดดเนี่ยประมาณ10,000เท่าขนาดนั้นค่ะนะคะอ่ะทีนี้นะคะมีคนบอกว่าต้องไปฉายแสง20ครั้ง20ครั้งไม่เท่าไหร่นะคะโค้ชเจอแบบเยอะมากกว่านี้เองคุณก็ต้องบำรุงแล้วก็คุณจะต้องรู้วิธีบำรุงกินวิตามินทำร่างกายให้แข็งแรงไว้คุณจะได้ไม่ทรุดลงเวลาที่ไปรับเคมีแล้วก็การฉายแสงนะคะอ่ะโค้ชมีเคสอีกเคสหนึ่งคนนี้มาใครอยากฟังมั้งเคสนี้สั้นๆเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์มะเร็งรังไข่ระยะ 3B มี 3B ด้วยค่ะผ่าตัดแล้วค่ะอ่ะเคสเมื่อกี้นะคะที่ถามโค้ชมาบอกว่าไม่ต้องเคมีแต่กำลังจะไปรับฉายแสงใช่ไหมคะฟังดูดีๆนะคะคนนี้เป็นมะเร็งรังไข่ระยะ 3B ผ่าตัดแล้วค่ะแล้วก็ให้เคมีมา25ครั้งเปลี่ยนยาหลายรอบไม่ตอบสนองแล้วค่ะหมอก็เลยให้ยาเคมีแบบกินมาแทนเพราะว่าแบบฉีดมันไม่ตอบสนองหรืออะไรหรือแบบกินตอนนี้จิตใจอ่อนแอมากเลยค่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเอาความรู้ตรงนี้อุทาหรณ์ตรงนี้มาลองถามเรานะคะถ้าถามว่าตกลงไปรับดีไม่รับโค้ชไม่ตอบให้คุณค่ะคุณเลือกเอาเองเพราะว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจออะไรเลยคุณไม่รู้เลยจริงๆหมอก็ตอบคุณไม่ได้เมื่อไหร่ที่ยาเคมีเข้าร่างกายของคุณไม่มีใครรู้ค่ะแล้วจากคนที่โค้ชเล่าให้คุณฟังเยอะมากเลยเนี่ยคุณก็ลองคิดดูนะคะโค้ชมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้คุณทีนี้เวลาคุณไปเที่ยวมีคนถามเรื่องเวลาไปเที่ยวทานอาหารอะไรดีใช่ไหมคุณเดินไปเลยค่ะถ้าไปสั่งอาหารตามสั่งคุณก็บอกพ่อครัวแม่ครัวนะคุณก็แบบพอเวลาที่เราบอกเขาความจริงนะคนส่วนใหญ่เขาอยากช่วยคุณอะบอกเนี่ยฉันเป็นมะเร็งนะอย่าใส่น้ำมันให้ได้ป่ะงดพวกซีอิ๊วเพราะว่าซีอิ๊วส่วนใหญ่ใส่ผงชูรสใช่ไหมใส่เกลือไปนิดนึงพอผัดผักโดยที่ไม่ใช้น้ำมันให้แล้วกันหรือไม่ก็กินพวกต้มแกงแล้วถ้าเกิดคุณไปกินข้างนอกนะคะคุณคิดเหลือว่าเขาเอาเนื้อสัตว์ดีๆให้คุณกินแล้วคุณรู้ไหมว่าสัตว์ตัวนั้นน่ะมันฉีดยาแอนติไบโอติกมาหรือเปล่าคุณไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปเที่ยวคุณเลือกอาหารนะคะเมนูอ่ะเขามีอยู่ที่ว่าคุณอยากจะกินหรือเปล่าใช่ไหมนั่นแหละค่ะจิตใจเราสำคัญมากกว่าถ้าคุณคิดได้คุณก็จะเลือกได้ตอนนี้นะคะโค้ชเห็นแล้วว่าสิ่งที่ได้ผลดีมากๆเลยก็คือกรุ๊ปโคชชิ่งหลายคนที่เข้ามาเรียนออนไลน์คอร์สออนไลน์แล้วมาเข้าคอร์สแล้วไม่ปฏิบัติตามเนี่ยถ้าอยากให้โค้ชช่วยดึงจิตใจแล้วก็ช่วยหาสาเหตุให้เจอบางคนไม่รู้ว่าเป็นมะเร็งได้ยังไงไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงอยากจะรู้มาเข้าเป็นกรุ๊ปโคชชิ่งกรุ๊ปโคชชิ่งคืออะไรคือการเรียนทางกับโค้ชโดยตรงเป็นการปรึกษาเป็นการคุยทางโทรศัพท์ใช้ไลน์คุยกันกลุ่มหนึ่งไม่เกิน5คนมีใครอยากเรียนแบบนี้บ้างคะคุยกับโค้ชโดยตรงโค้ชช่วยหาว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงใครที่อยากลงออนไลน์เรียนออนไลน์ก็เหมือนได้คุยกับโค้ชค่ะนะคะเพราะว่าโค้ชตอบคำถามไว้เยอะมากเลย
เยอะมากเป็นวิดีโอเป็นตอนๆคุณเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ดูในมือถือดูในคอมพิวเตอร์ดูใน iPad เรียนได้ตลอดเวลาแล้วก็ดูย้อนหลังได้ตลอดไม่มีวันหมดอายุเรียนแล้วให้ตัวเองไม่พอนะไปช่วยคนอื่นด้วยค่ะไปเป็นโค้ชต่อนะคะขอร้องเลยใครที่หายแล้วนะคะไปเป็นโค้ชต่อไปสอนคนอื่นต่อเราจะมาช่วยกันหยุดมะเร็งกับโค้ชนาดาลีคอร์สนี้นะคะเป็นความรู้ที่รวบรวมทั้งหมดนี้จริงๆแล้วมีเยอะมากกว่านี้ค่ะมีจากสถาบัน beatcancer.org ซึ่งโค้ชเป็นสมาชิกใน beatcancer.org ค่ะไม่มีหนังสือค่ะแต่เป็นโปรแกรมนะคะแล้วก็จากหลายๆสถาบันที่เทรนมาใครยังไม่รู้คะโค้ชเป็น health coach certified health coach จากที่นิวยอร์กนะคะเรียนมาสอนคุณให้คุณมีความรู้แล้วคุณเลือกหยิบไปทำให้เหมาะสมกับตัวเองคอร์สนี้จะมีความรู้และมีคำตอบให้คุณค่ะเอาละค่ะวันนี้สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรู้จักใครยังไม่ได้ subscribe ที่ YouTube Channel subscribe ด้วยนะคะ Health Coach Natalie วันนี้สวัสดีค่ะ